อานาปานสติภาวนานั้นผู้ได้เอาลมหายใจไปปฏิบัติมันจะได้ทั้งสมถะและวิปัสสนาด้วยยืนเดินนั่งนอนทำอะไรอยู่ก็ให้มีสติรู้ลมเห็นเราอยู่เราคือจิตคือผู้รู้นั่นแหละอยู่ในลมนั่นแหละรู้ลมก็เห็นเราเท่านั้นถ้าไม่เห็นลมก็ไม่เห็นเราหรอกเราก็ออกไปเที่ยวข้างนอกเดี๋ยวเดียวก็กลับมาเร็วปั่นจรวดน่ะเร็วก็จรวดน่ะคิดไปหอดบ้านปั๊บไปเห็นผู้นั้นผู้นี้ทำอันนั้นอันนี้อยู่พุ่นนั่นเข้าเดียวนั่นนั่นไปชั่วคู่แขนเหยียดแขนไปแล้วกลับขึ้นมาหอดแล้วไปเยี่ยมผู้นั้นผู้นี้อย่าให้มันไปสติคุมเอาไว้เอาลมหายใจเป็นหลักพระองค์ตรัสเอาสติเป็นเชือกผูกจิตไว้กับลมนั่นนะจิตมันก็คือผู้รู้ก็อยู่ในลมหายใจแหละบางทีมันก็วิ่งออกนี้วิ่งออกนี้จากลมไปเสพอารมณ์ภายนอกมันไม่มาเสพอยู่กับลมหายใจหน้าที่ของเราก็มีคุมจิตเอาสติมาคุมจิตมันออกไปก็คุมมันมารู้อยู่ลมหายใจอยู่ไม่ไปรู้ความคิดไม่ไปรู้เรื่องอื่นคุมบ่อยๆจนเป็นนิสัยแน่นิสัยแปลว่าอย่างนิสัยฮะให้มันชินจนเป็นนิสัยเป็นปัจจัยให้แก้งซึ่งพระนิพพานมันก็ง่ายๆเท่านี้พระนิพพานสติคุมจิตมารู้กับลมหายใจมาเสียบอยู่กับลมหายใจได้ขนาดหนึ่งก็ได้คณิกะสมาธิได้หลายๆครั้งไปก็เรียกอุปจารสมาธิได้เป็นชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็ได้อัปปนาสมาธิก็ได้รับความสำเร็จอานาปานสติคือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้ดีแล้วนี่ลมหายใจสั้นลมหายใจยาวเท่านี้ลมเข้าลมออกเท่านี้ตัดแสดงไว้ดีแล้วเอาออกก็ไม่ได้เอาเข้าอีกก็ไม่ได้มีแต่ลมเข้าลมออกเท่านี้นี่สวาขาโตภควตาธัมโมพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่คืออานาปานสติตัดแสดงไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกแปลว่าอะไรสันทิฏฐิโกฮะนี่มันบ่ได้สิมาเฮ็ดอีหยังนั่นฉันถามว่าอะไรแปลว่าหยังเฮ้ยมาอีหยังถามว่าอะไรแสดงว่าบ่ได้ฟังตัวนี้ฟังแล้วก็ว่าชี้ว่าจำสุตตะมยปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังฟังแล้วก็จดจำเอาไว้นี่เป็นปัญญาความจำได้ไหมรู้เป็นสัญญาจำได้แล้วก็ไปพิจารณาดูสันทิฏฐิโกคืออะไรพึงรู้ด้วยตนเองเห็นด้วยตนเองเห็นอะไรเห็นพระธรรมคำสอนของพระเจ้านี่แหละ
คือลมหายใจเข้าใจไหมคนอื่นจะรู้ด้วยเราไหมล่ะฮะให้คนอื่นรู้เขาจะรู้เดี๋ยวนี้ขณะนี้ลมของฉันเข้าหรือออกเขาจะตอบได้ไหมฮะตอบได้ไหมไม่ได้ใครจะตอบได้ตนเองพึงรู้ด้วยตนเองเห็นด้วยตนเองเห็นว่าลมเข้าหรือลมออกนี่สันทิฏฐิโกอากาลิโกไม่จำกัดการเวลาและสถานที่ไม่เรียกว่ากลางวันกลางคืนไม่มีการเวลาเพราะว่าอยู่ไหนเวลาไหนก็มีลมหายใจใช่ไหมเดี๋ยวนี้ใครไม่มีลมหายใจมีเวลาไหมไม่มีเวลาดูได้ทุกลมหายใจเขาออกดูได้ตลอดไม่มีการเวลาและสถานที่เดินอยู่มีลมไหมนั่งอยู่มีลมหายใจไหมปัดกวาดเช็ดถูอยู่มีลมหายใจไหมทำงานมีลมหายใจไหมนี่แหละอากาลิโกไม่จำกัดการเวลาและสถานที่เข้าห้องนอนมีลมไหมเข้าห้องน้ำมีลมไหมเพิ่นให้เบิ่งอยู่ตลอดอย่างเงี้ยถ้าอยากได้ดูเป็นนิสัยดูจนเคยชินพูดลงก็กำหนดรูปักนะมันเข้าหรือมันออกมันยาวหรือมันสั้นนะนี่ทำอะไรก็มีสติอยู่อย่างนี้ดูจนเป็นนิสัยเป็นปัจจัยให้แจ้งซึ่งพระนิพพานไหนไงเดี๋ยวพระนิพพานดูไปดูมาลมหายใจก็เบาลงเบาลงลมยาวก็จะสั้นเข้าลมสั้นก็จะยาวออกสั้นกับยาวก็มารวมกันหารกันเข้าพอดีกันเลยทีนี้ไม่สั้นเกินไปไม่ยาวเกินไปนะเลยมาอยู่พอดีรู้จักพอดีวะมันเสมอกันยาวก็มาหดเข้าสั้นก็ยาวออกมันก็อยู่เสมอกันไม่สั้นเกินไปไม่ยาวเกินไปมันเสมอกันมันก็ละเอียดลงมันละเอียดลงเองนะไม่ได้คุ้มยากถ้าเราเอาสติฝึกสติให้เข้มแข็งแก่กล้ามันก็เบาลงยาวก็หดเข้าสั้นจะขยายออกสมดุลกันเสมอกันไม่ยาวเกินไปสั้นเกินไปเบาลงเองเกิดปีติสุขขึ้นมาแล้วลมเบาลงเบาลงก็เรียกว่ากายละโหลมเรียกว่ากายไงละโหแปลว่าอะไรล่ะเบาลงลมเบาลงก็เรียกว่ากายละโหเมื่อกายละโหจิตความคิดเราสังขารจิตก็ละโหลงด้วยเบาลงด้วยเอาไปมาก็กายลำงับลำงับแปลว่าอะไรฮะกายดับลงจิตก็ลำงับดับลงภาษาบาลีเรียกว่าปัสสัทธิกายลำงับจิตลำงับกายก็ดับจิตก็ดับขันห้าดับขันละเอียดดับขันธ์หยาบก็ดับ
คงเหลือตั้งแต่จิตแท้ใจเดิมของเราเท่านั้นเป็นผู้รู้รู้รู้อยู่รู้อยู่เฉยๆเรียกอุเบกขาเอกคตาลมก็แสดงว่าเราได้ความสงบได้สมถะลมเสมอกันไม่ยาวไม่สั้นไม่หยาบไม่นั่นละเอียดลงละเอียดลงก็ระงับดับลงก็เรียกว่าเจโตวิมุตตินะจิตหลุดพ้นจากลมหายใจกายระงับจิตระงับกดขันห้าดับลงเมื่อขันห้าดับลงเราก็เรียกว่าเจโตวิมุตติจิตหลุดพ้นจากอะไรเฮ้ยคือเก่งเหรอวะเป็นเดซ้อนเอาอยู่เว้ยจิตหลุดพ้นจากลมหายใจลมหายใจคือขันห้าก็เรียกว่าจิตหลุดพ้นจากขันห้าก็เรียกว่าเจโตวิมุตติมันไม่อยู่ในขันห้ามันออกมาเป็นเอกเทศหนึ่งเดียวอยู่เอกาทิพโวแน่พระองค์ตรัสว่าเอกาทิพโวออกมาเป็นเอกเทศหนึ่งเดียวอยู่ข้างหน้าเราหน้าผากก็ตามหน้าจมูกก็ตามหน้าอกหน้าท้องมาอยู่ข้างหน้าท่านเรียกว่าเอกาทิพโวออกมาเป็นเอกเทศหนึ่งเดียวรู้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 อยู่ไม่อยู่ในกายนะกายไม่มีแล้วนะเข้าใจไหมมันมาอยู่ข้างหน้านี่รู้รู้รู้เฉยอยู่เฉพาะผู้รู้เอาจิตเราไปอยู่ที่นั้นอยู่กับผู้รู้เนี่ยรู้อยู่กับผู้รู้เฉยอยู่เฉพาะตัวของเราตัวของเราก็คือผู้รู้นั่นเองก็เรียกว่าเราได้เจโตวิมุตติจิตหลุดพ้นจากขันห้าสิ้นอาสวะกิเลสเป็นนิสัยเป็นปัจจัยให้แก้งซึ่งพระนิพพานแม่สิ้นอาสวะกิเลสก็เห็นพระนิพพานเท่านั้นเองดวงตาดับแล้วไม่เห็นพระนิพพานไปคุ้มถามหลวงพ่อท่านก็ด่าเอาอย่างนั้นแล้วทำไมสมาธิว่าเกิดปัญญาผมสงบอยู่ตลอดวันไม่มีปัญญาไปถามมันเกิดแล้วมันเกิดแล้วอย่างนั้นนะเกิดยังไงมันอยู่เฉยๆบางคนเขามาเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าเห็นอันนั้นอันนี้มันที่เป็นบ้านไม่เห็นอย่างอีกเห็นแสงเห็นแสงเห็นรูปภาพต่างๆเขาไปเห็นเขามานั่งนั่งถวายการรับใช้เขาก็มาถามอันนั้นอันนี้ไปเห็นอันนั้นไปเห็นอันนี้โอ้ยบัดแล้วไปรู้แล้วมันไปเห็นอีหยังหลวงพ่อก็ผมก็ไปเห็นอีหยังนั่นขอนเห็นนั่นแหละมันจะเป็นบ้าแล้วนะคนเห็นเป็นบ้าเลยมีไหมล่ะคนเห็นอยู่ไงไปเห็นอันนั้นเห็นอันนี้อยากได้อันนั้นอันนี้คือกิเลสอยากเหาะเหินเดินอากาศอยากได้ดำดินบินบนอยากเห็นอันนั้นอันนี้นี่คือกิเลสมันไปเห็นนี่คือกิเลสความอยากอยากไปอยากมามันก็เลยเห็นขึ้นมาแล้วจิตสังแดงแปลงเพศขึ้นมาหลอกตัวของเขาเรียกว่านิมิตจิตสร้างขึ้นมาหลอกตัวเอง
นี่ว่าจิตสงบแล้วไม่เห็นอะไรไปถามหลวงพ่อมันเห็นแล้วมันเป็นแล้วปัญญามันเกิดแล้ววันหนึ่งจึงมาพิจารณาดูปัญญาเกิดจากสมาธินึกว่ามันจะแล่นลุยลุยไล่ไล่ไปรู้ไปเห็นอันนั้นอันนี้เห็นแล้วหลวงพ่อกระดามันเห็นแล้วมันเห็นแล้วอยู่นั่นนะคือไม่เห็นอะไรเห็นแต่ความว่างเป็นธรรมชาติหนึ่งเดียวรู้ว่างอยู่เฉยเรายังไม่ไปพิจารณาดูเมื่อลมหายใจลำงับดับลงกายหยาบขันห้าก็ดับลงตนตัวเราไปไหนเรานั่งอยู่ก็ไม่มีตัวไม่มีตนไม่รู้ว่าจะของหันหน้าไปทิศไหนทางไหนนั่งอยู่ในอากาศเรื่องหาตัวตนก็ไม่มีสัตว์บุคคลก็ไม่มีก็อ๋อนี่แหละบางอ๋อนี่เองสมาธิทำให้เกิดปัญญาไม่ใช่ไปเห็นมันวิ่งลุดลั่นไล่ยุ่ยยุ่ยอยู่อันนั้นมันผีหลอกตัวเองอันนี้ไม่เห็นอะไรเห็นแต่สุญญตาความว่างนี่ขันห้ามีไหมล่ะทีนี้ฮะดับขันห้าได้ขันห้ามีไหมขันอยากมีไหมขันละเอียดมีไหมนี่ใช่ปัญญาไหมฮะนี่แหละปัญญาที่หลวงพ่อได้อย่างนั้นมันเกิดแล้วรู้ว่าไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลขันห้าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนไม่มีว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานั่นไม่ได้ธรรมชาติหนึ่งเดียวอยู่เอโกธรรมโมก็ได้ยินเสียงหนึ่งร้องขึ้นมาเอโกธรรมโมมีธรรมชาติหนึ่งเดียวเท่านี้ไม่มีอะไรอีกได้ยินไหมโลกทั้งโลกเนี่ยสุดท้ายก็เสื่อมสลายลงไปเป็นธรรมชาติเป็นอนัตตาเป็นสุญญตานี่แหละสุญญตาสุญญตานี่แหละคือพระนิพพานนิพพานังปรมังสุญญังได้ยินไหมว่างที่สุดนั่นแหละคือพระนิพพานนะเห็นหรือยังเนี่ยคนปัญญาอ่อนมันก็ยังไม่เกิดถ้าคนมีปัญญาก็พอแจกให้ฟังว่าโอ้นี่เราเห็นแล้วเห็นธรรมชาติลาภมันหน้ากองชัยที่พระองค์ตรัสแล้วก็เห็นแล้วมีธรรมชาติหนึ่งเดียวแค่นี้แล้วก็เห็นแล้วเราไปไหนฮะเราไปไหนตัวตนไปไหนขันห้าไปไหนนี่แหละพระองค์ก็ยืนดับขันห้าโดยตรงไม่ได้เหมือนเราหักด้ามมีดด้ามพาใส่หัวเขาเพิ่นคือหัวจักขักแถบพระบริจาคย่อมหักไม่ได้หักได้บ่ฮะหักด้ามมีดใส่หัวเขามันหักได้บ่ฮะจะดับขันห้าต่อหน้าตัวเองมันดับได้ไหมดับได้ไหมนั่งอยู่นี่มันดับได้ไหมดับไม่ได้พระองค์จึงดับทางอ้อมดับขันละเอียดดับลมหายใจแทนได้ยินบ่ล่ะฮะลมหายใจลำงัดดับลงกายหยาบไม่มีลมตาจึงว่าพูดว่าลมหายกายละเอียดก็ไม่มีกายหยาบก็ไม่มีมีแต่สุญญตาว่างสว่างผ่องใสครอบโลกสัตว์บุคคลไม่มีตัวเราไม่มีเราไปไหน
อยู่ในนั้นมองหาเอาไม่มีมีแต่ธรรมชาติหนึ่งเดียวเท่านั้นครอบจักรวาลอยู่นี่เรียกว่าเจโตวิมุตติจิตหลุดพ้นจากขันธ์ 5ขันธ์ 5บังพระนิพพานเอาไว้เมื่อเราดับขันธ์ 5ลงได้เราก็เห็นพระนิพพานเท่านั้นได้ยินหรือยังอยู่ไกลไหมล่ะพระนิพพานนี่เป็นนิสัยเป็นปัจจัยให้แก่งซึ่งพระนิพพานเมื่อดับลมหายใจดับขันธ์ 5ได้เราก็เห็นพระนิพพานจิตหลุดพ้นจากขันธ์ 5ก็เรียกว่าเจโตวิมุตติได้ซื้อไหมมีคนขายไหมเศรษฐีได้พระนิพพานไหมนอกจากคนมาปฏิบัติอย่างนี้จึงจะได้พระนิพพานเศรษฐีมันจะไปได้อะไรมีแต่งกอยากได้อย่างเดียวอยากได้เงินมันจะได้อะไรได้แล้วตายไปมันก็เอาไปไม่ได้นี่จึงมาอ๋อปัญญาเราก็เกิดตั้งแต่ที่แรกเราก็ไม่รู้มีแล้วเราก็ไม่ใช่มีสมาธิมีปัญญาแล้วเราก็ไม่ใช้ได้แล้วเราก็ไม่เอาว่าเป็นเห็นแต่มันว่างอยู่ที่สุดพอมาเข้าใจพิจารณาอันนั้นอันนี้ออกว่างที่สุดคือพระนิพพานว่างที่สุดคือพุทโธว่างที่สุดคือธัมโมว่างที่สุดคือพระนิพพานพระนิพพานนิพพานังปรมังสูญญังปละแปลว่าบริบูรณ์ปรมังภาษาไทยว่าบริปรมังสุขังนิพพานังปรมังสุขังนิพพานังปรมังสูญญังว่างที่สุดนั่นแหละคือพระนิพพานคำว่าสูญคำว่าว่างไม่ได้หายไปไหนมันยังมีอยู่คือเก่าศูนย์ศูนย์จากอัตตาตัวตนได้ยินหรือยังฮะมีอัตตาตัวตนไหมที่ไหนศูนย์จากอัตตาตัวตนศูนย์จากสัตว์บุคคลเราเขาศูนย์จากรูปธรรมนามธรรมศูนย์จากตัวอุปทานอุปทานแปลว่าอะไรว่างจากความยึดมั่นถือมั่นว่างจากความยึดมั่นถือมั่นว่าขันธ์ 5เป็นตนเป็นตัวเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเราเป็นเขาสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันก็มีเหมือนเดิมคำว่าศูนย์ไม่ใช่ไม่มีเข้าใจไหมมันก็มีอยู่คือเก่านั่งอยู่นี่แหละมันมีโดยสมมุติเฉยๆได้ยินไหมล่ะทีนี้ฮะจึงไม่ได้ศูนย์ไปไหนกายก็มีอยู่คือเก่ารูปธรรมนามธรรมมีคือเก่าตัวตนสัตว์บุคคลก็มีคือเก่าถ้าถือตามสมมุติได้ยินไหมล่ะทีนี้ฮะถ้าถือตามสมมุติมีไหมมีไหมศูนย์ไหมศูนย์หมดเลยว่างหมดเลยความยึดมั่นยึดมั่นว่าอัตตาตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาดับหายไปเลยศูนย์ไปเลยคำว่าศูนย์ยังไม่ใช่ไม่มียังมีอยู่ถ้าถือตามสมมติถ้าถือตามธรรมมีไหมล่ะ
ไม่มีมีแต่ธรรมชาติมีแต่สุญญตาเราไปเห็นสุญญตาอยู่ตลอดวันตลอดคืนเราก็เอาไม่เป็นนี่มีแล้วไม่รู้จักใช้ได้แล้วก็ไม่รู้จักเอาได้ยินไหมจึงมารู้วันนั้นจึงมาจับเอาตัวสุญญตาแต่ก่อนไม่เอาไม่ว่ามันมีปัญญาอะไรว่างอยู่เฉยๆตลอดวันตลอดคืนเดินไปไหนไม่ลงถึงทันใหญ่ก็เหมือนเดินในอากาศวิหารนั่งก็เหมือนกันเดินนอนก็เหมือนกันเบาว่างโล่งสว่างสวยอยู่ถ้าเข้าสมาธิมันก็ว่างลงไปสุญญตานั่นแหละสุญญตามหาปุริสาได้ยินไหมปุริสาแปลว่าอะไรมหาปุริสาแปลว่าอะไรโอ้ยพระพุทธเจ้านี่เนาะคนเรียกว่ามหาปุริสามหาบุรุษอยู่ในสุญญตานั่นเองถ้าเราไปอยู่ในสุญญตานั่นได้หลวงตาก็คิดทันทีเราก็ได้อยู่กับพระพุทธเจ้าได้ยินไหมเพราะว่าพระพุทธเจ้าอยู่ไหนฮะอยู่สุญญตาถ้าเราเอาจิตเราไปอยู่สุญญตาได้ก็เท่ากับเราอยู่กับพระพุทธเจ้าตลอดวันจิตเสวยวิมุตติสุขอารมณ์ไหนเข้ามาจิตเราไม่รับอารมณ์มันอยู่สุญญตาก็อยู่ในอารมณ์พระนิพพานนิพพานังปรมังสุขังบรมสุขไม่มีสุขอื่นใดยิ่งไปกว่าพระนิพพานปรมังแปลว่าบรมปรมังสุญญังว่างที่สุดปรมังสุขขังสุขที่สุดสุขอันบรมสุขปรมะแปลว่าบรมบรมสุขเราเห็นสุญญตาเราจึงเอาจิตไปอยู่กับสุญญตาเวลาทำวัดสวดมนต์เราก็เอาจิตไปอยู่ที่ฐานอยู่ที่ความว่างหมู่เพื่อนนั่งอยู่ใกล้ๆง่ายธรรมะสวดมนต์ก็ไม่ออกปากออกเสียงกับเขาไม่แต่ปากมุมมันไปที่จริงเราอยู่ความว่างอยู่สุญญตาหมู่เพื่อนนั่งข้างๆก็ด่าเราว่าเราไม่สวดมันว่างธรรมะก็ได้สมาธินั่งอยู่เฉยๆก็กำหนดสติจับอารมณ์ให้ใจลมดับลงปั๊บก็เห็นแต่ความรู้กับความว่างเราก็เอาจิตเราไปอยู่กับผู้รู้ว่าว่างไปอยู่กับความว่างไปอยู่กับสุญญตามันจึงติดในอารมณ์ว่างติดในสุญญตานี่แหละเป็นปัจจัยให้แจ้งซึ่งพระนิพพานใช่ไหมเราล่ะทำไมมีลมเหมือนกันใช่ไหมสุญญตามีคนผูกขาดไว้ไหมสุญญตาใครหวงเอาไว้ได้ไหมไม่ได้ดับลมหายใจลงได้ก็เห็นสุญญตาเท่านั้นมันง่ายๆแค่นี้แล้วพากันมาก็ตั้งใจนะหลวงตามันก็มีแต่เป็นผู้ให้กำลังใจผู้อบรมผู้บอกเท่านั้นส่วนผู้จะทำเอาก็คือเราทำมาก
ศรัทธามากก็ทำมากวิริยะความเพียรก็มากขึ้นสติสมาธิปัญญาก็เกิดถ้าความเชื่อน้อยศรัทธาน้อยโอ้ยพระเจ้าเราต้องด่าเราพระพุทธเจ้าว่าอยู่สุญญตาเราว่าไปซื่อๆปานว่าจะคล้องเห็นคุณเราโอ้ไม่เห็นยังไงองค์ตัดสุญญตามหาปุริสาพระองค์ไม่ได้อยู่ที่กายไม่อยู่ที่กุฏิพระองค์อยู่กับสุญญตาอยู่กับความว่างถ้าเห็นอยากเห็นพระพุทธเจ้าก็เอาจิตไปรู้อยู่กับความว่างนั้นเข้าใจไหมล่ะเราก็เห็นพระพุทธเจ้าท่านเองพากันเร่งทำเอาเพราะการพระมัชฌันทพยาบาทมันเกิดจากการกินอาหารการนอนมากกินมากนี่ถ้าการมัชฌันทพยาบาททินมิทธะอุทจจะกุจจะดับลงมันก็หมดเท่านั้นจิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิเท่านั้นไม่ได้ซื้อได้หาที่ไหนสมาธิอดนอนผ่อนอาหารได้มันก็เป็นสมาธิขึ้นมาได้ยินไหมล่ะพระใหม่พระเก่าก็เหมือนกันว่ามีแต่พระใหม่เลยไม่ออกไม่ซีก็เหมือนกันมีกามเหมือนกันทุกคนเวลามันขึ้นมามันก็ทุรนทุรายอยากกลับบ้านกลับช่องหาเวลาอย่ามาลาสิครับสิครับที่เป็นตัวลงตาวางใดยังสิคือพูดกิเลสมันแต่งคำพูดไว้เฮาเลยแต่งคำพูดไว้ท่านวางสิเพิ่นสิฮู้ว่าวางอย่างที่ฮู้ว่าหาวิธีนั่นล่ะกิเลสแต่งให้เฮาเว้าวางกันสิลงตาก็สินั่นที่เอ้ยไปนะกิเลสแต่งเฮาได้บ่ใช่ไหมไม่ใช่เราบังคับกิเลสกิเลสบังคับเราแล้วมันก็เป็นนี่สิล่ะ